อาจจะเป็นซีเกมเลยก็ได้ครับระดับโลกครับเท่าที่จะทำได้อยากเป็นแชมป์โลกครับอายุ10ขวบครับ17ครับ17ครับ8 13ค่ะ14อายุ17ครับอายุ18ครับผม5ครับ15ครับ14ครับ15ครับRV ครับผมพัฒนาความสามารถครับผมฝีมือRV ครับผมมันหาเพื่อนง่ายครับแล้วก็เล่นสนุกคลายเครียดได้RV ครับง่ายครับแล้วก็มันมีตำแหน่งหลากหลายให้เล่นครับผม RV ค่ะ RV ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็น RV ค่ะก็จะมีช่วงที่เกมนี้มันมาออกมาแรกๆก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะก็เล่นมาเรื่อยๆแต่ก็แพ้บ้างชนะบ้าง RV ครับมันต้องวางแผนเยอะครับก็ใช้กลยุทธ์ในการเล่นเพราะว่าเล่นคลิปเหมือนเราแพ้ครับมันคลายเครียดดีครับเล่นแล้วเข้ากับตัวเองที่สุดระดับโลกครับแชมป์ระดับโลกครับไปให้ไกลที่สุดใช่ครับหน้าที่เป็นเมเนเจอร์ของทีมอยู่ค่ะก็อยากให้ทีมเนี่ยได้พัฒนาไปถึงที่แบบอาจจะเป็นซีเกมเลยก็ได้ค่ะอยากให้ถึงจุดนั้นเท่าที่จะทำได้ค่ะอยากไปให้สูงที่สุดก็อยากเป็นโปรเพลเยอร์ครับผมอยากเป็นแชมป์โลกครับกายหิดครับแล้วก็ไดเซอร์กิดงายเฟิร์สวันครับงายครับไดเซอร์ครับเฟิร์สวันกิดงายแล้วก็ได้มองเห็นโอกาสแล้วก็ได้รู้ว่ามีมหาลัยที่จะซัพพอร์ตเราแล้วก็มีช่องทางต่างๆในการที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องอีสปอร์ตนะคะก็ได้รู้เกี่ยวกับแบบว่าพวกแบบความคิดของแต่ละบุคคลนะผมว่าเขาคิดกันยังไงเวลาเล่นเกมครับผมก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆเข้าตัวด้วยครับได้ลองฝึกฝนกับพี่ๆหลายๆคนค่ะได้ความรู้จากพี่ๆที่เคยมีประสบการณ์การแข่งอยากให้เล่นอย่างมีสติครับอย่าใช้ความรุนแรงในการเล่นครับก็อยากให้แบบแบ่งเวลาในการเล่นด้วยครับแล้วก็เล่นเพื่อความบันเทิงมีจุดมุ่งหมายในการเล่นครับแต่อยากจะฝากทุกคนนะคะว่า e-sport เนี่ยเปิดกว้างอยากให้ทุกคนเปิดใจก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนมาครับอยากให้พยายามฝึกเล่นต่อไปค่ะทางเล่นมาหลอดมันเป็นการสมอบเลยครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานนี้ครับงานนี้ถ้ามีแต่ทีมงานของพวกเรางานนี้ก็ไม่สำเร็จครับทุกคนทุกส่วนก็สำคัญด้วยกันหมดเลยครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยครับที่สละเวลามาครับครับ